ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ในพื้นที่ตะวันออกกลางก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสถานการณ์การสู้รบยังคงเกิดขึ้นไม่ใช่แต่เฉพาะในเขตฉนวนกาซาแต่ยังรวมไปถึงในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับฝั่งเลบานอนด้วยนะครับล่าสุดก็มีรายงานครับว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ6ประเทศซึ่ง1ใน6ประเทศนี้รวมไปถึงสหรัฐแล้วนะครับที่ออกมาเตือนพลเมืองของตนเองครับให้เร่งเดินทางออกจากเลบานอนทันทีหรือแม้แต่งดการเดินทางไปที่เลบานอนชั่วคราวเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ยังคงไม่ปลอดภัยไม่น่าไว้วางใจอย่างยิ่งเพราะว่าล่าสุดทางกองทัพอิสราเอลได้ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะหวังโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในฝั่งเลบานอนขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งครับมีรายงานว่านับตั้งแต่ที่มีการสู้รบกันในพื้นที่ฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสทางสหรัฐเองได้มีการทยอยจัดส่งอาวุธให้กับอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นระเบิด MK84 ซึ่งเป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่มีขนาดถึง 2,000 ปอนด์อย่างน้อยๆ 14,000 ลูกระเบิดขนาด500ปอนด์จำนวน 6,500 ลูกขีปนาวุธนำวิถี Hellfire 3,000 ลูกระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ 1,000 ลูกรวมไปถึงระเบิดนำวิถีขนาดเล็กอีก 2,600 ลูกนี่ยังไม่รวมกับกระสุนปืนชนิดต่างๆอีกจำนวนมากที่ส่งไปช่วยอิสราเอลนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่มีการยืนยันแถลงออกมาอย่างเป็นทางการแต่จากรายงานล่าสุดในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐยังคงให้การสนับสนุนทางทหารกับทางอิสราเอลต่อไปและไม่ได้มีแนวโน้มจะลดลงด้วยแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติที่หวังอยากจะให้ทางรัฐบาลสหรัฐพิจารณาในการระงับการจัดหาอาวุธหรือการจัดส่งระเบิดที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงให้กับทางอิสราเอลเพื่อที่จะต้องการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาณเวลานี้ในช่วงเวลาเดียวกันครับทางฝั่งสหรัฐก็มีการเผยแพร่ภาพพื้นที่ท่าเรือชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งทางกองทัพสหรัฐเคยใช้เป็นจุดส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเขตฉนวนกาซาแต่ว่าล่าสุดก็มีการเผยแพร่ภาพแนวทางการส่งมอบความช่วยเหลือในช่วงประมาณวันที่12ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาและมีการออกมาแถลงว่าท่าเรือชั่วคราวแห่งนี้ที่ทางสหรัฐไปตั้งขึ้นอาจจำเป็นจะต้องถูกรื้อถอนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าสภาพอากาศในพื้นที่แปรปรวนไม่เป็นใจกับการใช้เป็นพื้นที่ในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในเขตกาซาเรื่องนี้ครับทางโฆษกประจำหน่วยงานด้านกลาโหมของสหรัฐให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าทางกองทัพกำลังเฝ้าสังเกตการสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปว่าควรที่จะกลับมาสร้างพื้นที่ท่าเรือชั่วคราวอีกครั้งเมื่อไหร่ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่เก็บสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใกล้จะเต็มความจุแล้วแต่ยังไม่มีการถูกแจกจ่ายออกไปยังผู้ประสบภัยที่หนีภัยการสู้รบในพื้นที่ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนก็ยังคงตึงเครียดมีรายงานว่ามีจรวดหลายลูกที่ถูกยิงโจมตีมาจากทางฝั่งเลบานอนเข้ามาทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งก็สอดคล้องกับการที่อิสราเอลแถลงว่ามีจรวดอย่างน้อยๆ25ลูกที่ถูกยิงออกมาจากทางด้านฝั่งเลบานอนเข้ามาในพื้นที่รวมไปถึงการไปตรวจพบสัญญาณของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนติดระเบิด3ลำที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีด้วยซึ่งทางฝั่งอิสราเอลนะครับก็ได้ยิงขีปนาวุธตอบโต้กลับไปและสามารถสกัดกั้นจรวดและโดรนทางฝั่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เสียหายไปได้เกือบทั้งหมดแต่ก็มีรายงานว่าจรวดบางลูกรอดพ้นจากการยิงสกัดมาได้ไปถูกอาคารอย่างน้อย1หลังเสียหายในเขตเวสเทิร์นกาลิลีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลทำให้มีเหตุการณ์ไฟไหม้บางจุดและทำให้ระบบเตือนภัยทำงานส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณขณะที่ทางคณะผู้แทนอิหร่านประจำสหประชาชาติครับอีกด้านหนึ่งก็ออกมาแถลงเตือนไปยังอิสราเอลว่าถ้าหลังจากนี้มีการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารรุกเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในฝั่งเลบานอนเพื่อหวังกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะมีการยกระดับสงครามกลายเป็นสงครามทำลายล้างซึ่งอิหร่านเตรียมจะใช้ทุกวิถีทางทั้งการรวบรวมกลุ่มแนวรบเข้ามาทั้งหมดเพื่อเข้ามาสนับสนุนในการทำสงครามครั้งนี้ด้วยเรียกว่าจะเป็นฝ่ายที่คอยหนุนหลังทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในการเปิดศึกกับอิสราเอลอย่างเต็มที่ซึ่งความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีได้มีการร้องขอมายังอิหร่านให้ช่วยเข้ามาดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนไม่ให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าผลจากการสู้รบในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดก็น่าจะขยายวงกว้างออกไปอีกจนทำให้หลายประเทศไม่ไว้วางใจและต้องมีประกาศแจ้งเตือนไปยังพลเมืองของประเทศตนเองให้
ยุติการเดินทางไปที่เลบานอนชั่วคราวหรือถ้าหากว่ายังคงทำงานหรืออาศัยอยู่ในเลบานอนณขณะนี้ให้เตรียมทยอยเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นคำเตือนออกมาจากทางการสหรัฐเยอรมนีแคนาดาเนเธอร์แลนด์คูเวตมาซิโดเนียเหนือรวมไปถึงอีกหลายประเทศที่อาจจะมีการทยอยออกประกาศคำเตือนออกมาในลักษณะแบบเดียวกันเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ